ลีโอครับสวัสดีครับพ่อเล่ครับวันนี้พามาอยู่ที่สนามหน้าอบต.นะครับแล้วก็ทิกเกอร์นะครับมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีทิกเกอร์มีข่าวดีอะไรมาบอกพี่ๆครับทิกเกอร์เป็นนักฟุตบอลครับสีอะไรครับสีแดงครับสีแดงทิกเกอร์จะเริ่มแข่งวันไหนครับ28ครับ28เป็นนอกรอบแล้วก็วันจริงแข่งวันที่30กับ31นะครับอย่าลืมส่งกำลังใจมาเชียร์ทิกเกอร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการฝึกกำลังนะครับเดี๋ยวจะให้ทิกเกอร์วิ่งเลี้ยงบอลแย่งกับพี่ลีโอแล้วก็ไลออนแล้วก็เดี๋ยวมาจบด้วยการยิงจุดโทษโอเคมั้ยครับโอเคครับพี่ครับส่งกำลังใจมาให้ทิกเกอร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์มาให้ทิกเกอร์ด้วยอ่ะตอนนี้พร้อมแล้วไปได้ไปเลยทิกเกอร์ก็ไม่ได้เล่นเก่งครับแต่ว่าอาศัยคุณครูเขาอยากให้นักเรียนนะครับทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้ออกกำลังกายกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูอ้าวจูบีโอขาอ่อนไปแล้วครับอ้วนจัดเลยล้มขาเปี้ยเลยลีโอนานๆจะออกกำลังกายครับสู้ทิกเกอร์ไม่ได้แล้วตอนนี้เดี๋ยวถ้าเห็นแมวทิกเกอร์ดีครับเดี๋ยวก็จะส่งให้ไปเรียนฟุตบอลครับเดี๋ยวจะให้ไปเรียนพิเศษเดี๋ยวกลับมาทิกเกอร์จับบอลไปตรงนั้นพี่เตะบอลเก่งนะครับคอมเมนต์มาสอนทิกเกอร์มั่งนะครับหลังจากที่วิ่งขับกันเหนื่อยเมื่อกี้นี่ครับมาฝึกทักษะการส่งบอลครับส่งให้แม่นครับนั่นแหละฝึกจับบอลนิ่งๆลูกคราวนี้นะครับทิกเกอร์จะมาซ้อมยิงจุดโทษครับโยกมาไหมพี่ๆทายกันมาเลยครับว่าทิกเกอร์จะยิงเข้าไหมครับแรงไม่มีเลยเอาใหม่ทิกเกอร์เอาใหม่รอบ 2รอบนี้ทิกเกอร์จะยิงเข้าไหมพี่โอเป็นโตพร้อมยิงได้โอ้โหมีซอยเท้าด้วยครับเปรี้ยงโอ้ยเกือบเฉียดไปเอาใหม่อ่ะตอนนี้ตาไลออนแล้วไลออนพร้อมไปยิงเปรี้ยงโอ้โหยิงไม่ตรงเลยรอบที่3ของทิกเกอร์ครับเดี๋ยวมาดูลูกสุดท้ายครับจะเข้าไหมขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆเดี๋ยวรับให้ได้นะตอนนี้ใกล้ระยะใกล้แล้วพร้อมไปไม่ยังไม่เข้าสงสัยยังต้องฝึกอีกเยอะทิกเกอร์เป็นไงเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วครับแล้ววันแข่งนี่จะสู้เขาได้ไหมนะทิกเกอร์ได้ครับโอเคแล้วก็พี่ๆนะครับพี่ๆ FC อย่าลืมส่งแรงใจนะครับมาเชียร์น้องทิกเกอร์ด้วยครับวันที่28แล้วก็30 31นี้นะครับทิกเกอร์จะไปแข่งครับสีอะไรนะบอกอีกทีสีเขียวครับสีแดงสีอะไรแน่สีแดงครับ จำสีตัวเองผิดเนี่ยยังไงซะแล้วนักกีฬาเล่นเหนื่อยซ้อมเหนื่อยจำสีตัวเองผิดเลยอ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันที่28แล้วก็30 31นะครับพอลเล่จะถ่ายคลิปเอามาให้ FC ได้ชมกันนะครับว่าผลการแข่งขันของทิกเกอร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปหน้ากลับมาพบกับพวกเราใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ